มาทำความรู้จักกับหยางหยางพระเอกจีนมาแรงจากซีรีส์เรื่องดุดดวงดาวเกียรติยศนาทีนี้หากจะพูดถึงซีรีส์จีนที่แฟนซีรีส์ชาวไทยนะครับต่างกีดกัดหนักมากก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์รักโรแมนติกอย่างดุดดวงดาวเกียรติยศนะครับที่นำแสดงโดย2พระนางระดับท็อปของแดนมังกรอย่างติลี่เลอป่าและหยางหยางที่เคมีพุ่งพ่านทะลุจอมากๆในส่วนของนางเอกอย่างติลี่เลอป่านะครับแฟนๆน่าจะคุ้นเคยกับหน้าตาของเธอมาบ้างนะนางเอกสาวคนนี้ก็มีเชื้อสายอุยกูนะครับและมีความสวยระดับท็อปของประเทศจีนแต่ในส่วนของพระเอกหยางหยางนั้นนะครับคนนั้นไม่ค่อยได้ดูซีรีส์จีนอาจจะไม่คุ้นเคยพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้นักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับเลยขออาสานะครับนำประวัติของหยางหยางมาทำความรู้จักกันเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มรูปหล่อของเราหยางหยางนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ30ปีแล้วนะครับเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2534นะที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนส่วนสูงของเขานะครับ181เซนติเมตรนะครับหมู่เลือดก็เป็นกรุ๊ป AB นะหยางหยางนะครับมีฉายาที่แฟนๆตั้งให้ว่าเจ้าแกะนะเพราะว่าเป็นพระเอก KB สาธารณะนะไม่ว่าจะเล่นคู่กับใครนะครับก็ฟินและจิ้นไปหมดนะจนทำให้นะครับโด่งดังเป็นผู้แตกนะครับอย่างเว่ยเว่ยเธอยิ้มโลกละลายนะก็โด่งดังในปี2016นะครับสำหรับผลงานเทพยุทธเซียนกลอรี่นะThe King Avatar นะซีรีส์ฟอร์มยักษ์แนว e-sport ในปี2019รวมถึงเนี่ยดุดดวงดาวเกียรติยศด้วย You Are My Glory นะเรื่องปัจจุบันนี้นะครับทำให้หยางหยางเนี่ยยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเคมีเนี่ยเข้ากันดีๆนะกับสาวฮอตอย่างติลี่เลอปาที่ยืนแค่ใกล้ๆกันก็ทำเอาแฟนๆนะครับจิกหมอนไปเลยทีเดียวงานนี้นะครับส่งเสียงเชียร์กันใหญ่เลยว่าอยากให้คู่นี้นะครับอินเลิฟกันนอกจอจริงๆเลยนะครับแต่จะมีลุ้นหรือไม่ก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง